สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมหรือว่าการเฮ็ดปัญจันมือเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเฮ็ดหรือว่าวิธีทำเมื่อ FC ได้ชมแล้วก็จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะว่าจากประสบการณ์การทำงานหรือว่าการใส่จะมีปัญหาหลากหลายอย่างแอดก็เลยรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะแก้ไขตามจุดต่างๆดังนี้นะครับการเชื่อมแกนเผากับใบพาแอดนำตัวอย่างมาให้เบิ่งเวลาเขาจะเชื่อมต้องพาใบพาลงเป็นหล่องประมาณอย่างเช่นว่าตัวนี้6หุ่นเขาก็ต้องพาตรงนี้6หุ่นเป็นหล่องเพื่อจะได้ฝังเล็กแกนเผานี่เข้าไปปกติแล้วทางง่ายที่สุดก็คือนำมาต่อกันแบบนี้บ่ได้นะครับเพราะว่าการใส่งานเวลาเขาพาลงไปบางที่มันติดเขาก็จะได้งัดพองัดแล้วตัวนี้จะบ่แข็งแรงแอดก็เลยแนะนำเวลาจะเฮ็ดให้พาแล้วก็ฝังแล้วก็เชื่อมเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ก็พาคือกันฝังถึงจะแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นใบรองรับก็ต้องมีตัวนี้ก็เป็นประโยชน์เพื่อเวลาเฮาพาใหม่จะได้สีกออกไม่กระสีกออกแบบนี้ตัวนี้ก็ต้องมีตัวนี้คือตัวรองรับเวลาแร่งตอกหรือว่าแร่งกระแทกแบบนี้สำหรับตัวด้ามตอกหรือว่าด้ามกระแทกแกนตัวนี้จะเป็นเล็กทอนะครับแบบนี้เพื่อจะสอดใส่เผาเข้าไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวเล็กวงกลมนี่ก็ต้องมีแล้วก็เชื่อมรองรับสามเหลี่ยม2โตส่วนด้านนี้ก็เป็นเล็กแกนเผาเชื่อมติดในช่วงนี้ตัวนี้รับแรงกระแทกเผยจุดออนแอร์อีกจุดหนึ่งก็คือจุดร้อยเชื่อมระวางแกนเผากับดามจับตัวนี้จะเป็นจุดออนขอให้เชื่อมดีๆถ้าเชื่อมบ่ดีจะมีร้อยฉีกง่ายอันนี้คือจุดออนที่สำคัญของปัญจันมือเพราะว่าเวลาเขากระแทกไม่แต่ละครั้งดูว่าตอกไม่จะเฮ็ดให้มีการสะบัดดึงตัวนี้สีกได้เพราะว่าร้อยเชื่อมจากอันนี้เป็นเล็กตันอันนี้เป็นเล็กทอจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เชื่อมดีๆสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์นะครับใบพานะครับสั่งซื้อได้ในเพจนะครับหรือว่าในโรงตีเล็กทั่วไปนะครับอันนี้แอดสั่งมาจากเพจนะครับตีมีดใบละ450นะครับสำหรับแกนเผา2โตนี่นะครับเป็นเล็กเผาขาว6หุ่นสำหรับราคานั่นก็สอบถามได้ในร้านเล็กนะครับเพราะว่าแอดซื้อมาโดนหลายปีแล้วทั้ง2ชิ้นนี้นะครับก็หาซื้อได้นำร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายเล็กนะครับแต่ตัวนี้แอดจำได้ตัวนี้ราคาก็น่าจะปรับขึ้นสินค้าต่างๆสำหรับการเฮ็ดปั่นจันมือหรือว่าเครื่องพาใหม่ก็มีแค่นี้ครับในข้อมูลในคลิปวิดีโอก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยในช่วงใดจุดใดก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวแอดจะวางลิงก์ไว้ใต้ค่ำคอมเมนต์เพื่อจะได้อธิบายไปเป็นวิดีโอเพราะว่าคลิปวิดีโอแต่ละคลิปแอดได้เฮ็ดไว้แล้ว
ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ